มันเป็นการยึดแบบปฏิบัติการสายฟ้าแลบสงบศึกไปฮะอยู่ไกลเกินอ่ะคนละฝากโลกไม่รู้จะสู้กันไปทำไมเดี๋ยวเวลาเป็นสัญญาเลยดีไหมวะอยากได้อีกเมืองหนึ่งก่อนถ้าได้ CB ผมเซ็นได้นะถ้าผมได้ CB มาดิเอา CB เลยเอาแล้วค่อยเซ็นเล่นเลยครับสัญญาสงบศึกครับผมเอาเลยครับจ่ายให้เราตั้ง 2,300 ใครจะไม่เอานะแต่มันก็โดนเราจับตั้งเยอะ34คนโดนจับเยอะมากโดนกูจับก่อนเลยนะทีนี้ไงบุกเข้าถ้ำเสือโดนซะเล่นมาเกมไม่เด้งเลยวะเอ้าบายใจวะฮิวจัดอ
หลายตัวจังวะเออโหมากันเยอะเหรอนะครับก็ต้องดูแลนะต้องแบบอันนี้คือกลับมาดูแลด้วยตัวคนเดียวตัวคนเดียวเลยสบายยันเช้าประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะสังคมเออว่าแต่ลูกเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะโอ้ว้าวพี่ชายเรามีเมียคนแรกตายไปตอนอายุ26เมียคนที่2นี่คืออายุ24 1 2 3 4 5 6มีลูก6คน1 2 3 4 5เรามีลูก5คนพี่ชายเรามี6คนอันนี้คือเป็นตระกูลใหญ่เลยนะตอนนี้ก็2ขวบแล้วคือลูกเราแบบลูกเราเก่งมากได้สืบเชื้อสายมาความชั่วเนี่ยเต็มตัวเลยจากแม่ความดีจากพ่อเนี่ยเหลี่ยมเตอะอันนี้คนเนี้ยได้เชื้อพ่อมานิดนึงความเมตตามาคู่กับความใจกว้างความใจกว้างติดลบนะก็คือเป็นคนใจแคบแต่มีความเมตตามันยังไงวะเป็นคนใจแคบที่มีความเมตตา
มันมาขอประกันตัวเรื่อยๆเลยเพนเคนน็อกนี่โดนอีกแล้วหรอจะว่าไปแล้วพวกเบทาเนียนี่คือเราสามารถที่จะเบทาเนียอ่ะเดี๋ยวเชิญมันมาอยู่ด้วย What ตายกันหมดฮะโอ้ตระกูลนี้ตายกันหมดเลยวะเฮ้ยเอาคาราดอกก็ตายหมดเลยเหรอโอ้มันล้างโคตรเลยวะพวกนี้หนีไปเข้ากับพวกอื่นก็เลยรอดไอเนี้ยรอดเนี่ยรอดหนีไปเข้ากับฝั่งอื่นนะเออว่ะมันไม่สามารถเชิญมันมาอยู่กับเราได้ว่ะเออแบบว่าเชิญแม่ทำมาอยู่กับเราอู้ปราสาทเกอร์เซลกอสเนี่ยผมเคยที่จะผมเคยได้มาแล้วผมดูแลไม่ได้โดนเขายึดไปทีนี้ก็เขาก็ยกให้คนอื่นนะทีนี้นี่ทำไมทำงั้นวะอันนี้คือมันเพิ่มอาหารหรือว่าอะไรไม่อาหารติดลบไงวะแจกอาหารแจกข้าวก่อนละกันอุ้ยอาหารผมก็ไม่ค่อยมีเอาข้าวไปข้าวกับปลาแค่นี้พอต้องให้สถานการณ์ในเมืองมันดีขึ้นอ่ะมันแย่ตอนนี้รู้สึกว่าอ๋อหมู่บ้านโดนเผาก็เลยทำให้ Stop. I... In... ผมว่าต้องโหวตนโยบายหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญเลยฟู้ดเพิ่มอาหารไม่เคยโหวตนโยบายนี่มันครั้งแรกเลยนี่หว่าเราเริ่มทำนโยบายกันอ
ไม่มีใครบวชกับกูเลยเมื่อกี้มันเป็นนโยบายที่แบบทำให้ราชาเสียค่าภาษีเออเมื่อกี้นะเขาไม่บวชกันสักคนผมบวชอยู่คนเดียวมันเป็นนโยบายที่ทำให้ราชาได้ภาษีน้อยลงอะไรเงี้ยไม่มีใครออกเสียงครับผมกล้าออกไงสนิทกันแล้วเออความสนิทเต็มร้อยอ่ะก็เหมือนพี่น้องอ่ะไอ้ดิมึงพยายามอ่ะมึงจะเผาหมู่บ้านกูเลยมันจะเผาหมู่บ้านเราต้องทำแบบนี้ไม่งั้นหมู่บ้านเราไปแน่นอนในโดราเกต้าหมู่บ้านที่ถูกเผาก็มันก็คงต้องปล่อยอ่ะ It's beอู้เรียบร้อยครับชิวๆเลกีต้ามันมีทหารน้อยเกินไปมันเลยไม่เกรงใจเสียเมืองให้กูแล้วดีนะมึงยอมซะก่อนใครกบฏวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ละโอ้ว้าวเอางี้เลยเหรอว้าวเราอะยกวานอวโพให้มันยกเบาการให้เรายกนี่ให้ยกนี่ให้โอ้โหว้าวแม่งกบฏเฉยเลยว่ะแม่งกล้าทำกับเรางี้ได้ไงวะสุดๆละกบฏกันเฉยอะสงบศึกฮะยังไม่อยากสู้กับพวกนั้นว่ะไล่ทีละป้อมไปโอเคครับเพนเคนออกคืนด้วยได้ลูกอีกแล้วเหรอเนี่ย
เอามาให้หมดคือตอนนี้มันน่าจะดีขึ้นมากแล้วในเรื่องของแบบพวกการกบฏน่าจะไม่มีขอแจมด้วยไม่มีมากัน700ยึดรีวิวก่อนนักกีตาร์โดนยึดอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมันยกให้เราว่ะรีวิวก็ขอละกันนั่งั้นน่ะถ้าจะยกให้กันอย่างนี
300เขาเสนอมาเป็นพันหรือเปล่าวะรีวิวอาหารหมดว่ะต้องซื้ออาหารแล้ววะเมื่อนี้มีอาหารเยอะเลยเงินเหลือ 500,000 เอาไงกับลาเกต้าผมเดินด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ย 4.3 ก็โอเคอยู่นะเฮ้ยมันเร็วมากเลยว่ะหูโดนยึดโอเคมึงยึดเมืองกูยึดคืนเว้ยชิบหายละยึดคืนไม่ได้แม่งตีนี้ก่อนยังคืนไม่ได้ดักตีเฉยเลยว่ะเรียกคนมาเพิ่มมาเยอะไอ้เจ้โดนอะดีกองเล็กอะโดนก่อนเลยกองเล็กเราสองคนรวมกันก็สู้มันได้นะเว้ยเรารวมกันก็พันหกอ่ะมันมาแค่พันสามเล่นแม่งเลยเอาดีมึงเปิดกูตามอะไรเงี้ยนี่ไงเสียเหลี่ยมจับได้หมดสุดยอดมากไอ้คนที่กลุ่มทหารได้เยี่ยมมันชื่ออะไรมันอยู่กับผมปะเนี่ยพากันยกพวกมาเมืองคืนโอ้โคตรจัด
เวทเทิลมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะต้องสูญเสียทุกอย่างแล้วเวทเทิลสวัสดีครับ The Criminal มาถึกนะเนี่ยได้อะไรมาวะเนี่ย Guest Saver ดาบยักษ That's close enough. ไปมาตีป้อมโอ้โห700คนโอ้ my god 700คนเลยเหรอวะเรียก3คนนี้มากันทันเปล่าไมันเข้าแล้วไม่ทันแล้วต้องสู้แล้ววะได้ชื่อเสียงเท่าไหร่เนี่ย56แต้มเยอะนะเยอะมาก
ไม่ได้ลงเซลล์สต็อปซีโร่มาลำบากนะตอนขายของลาเกต้ากูโดนอีกแล้วนั่นไงจี๊ดเลยวะตอนนี้สองขั้วอำนาจห้ามหันกันอยู่ทำไมมันมาเยอะจังวะก็มาดิวะเชี่ยมันมีคนมากกว่าเราแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะโอ้แม่งทุกอย่างจบหมดเลยวะโอ้